สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับผมวันนี้15มาชมแปลนบ้านครับหรือว่าแบบบ้านพื้นชั้นล่างครับเนาะเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นนะกว้างหาเมตรยาว18เมตรครึ่งครับก็เป็นบ้านที่ผมได้ไปถ่ายคลิปมานะครับเนาะก็ได้รับความนิยมการติดตามรับชมจากพี่น้องครับลงคลิปใดก็ให้ความสนใจมากเลยครับก็ขอบคุณหลายๆครับผมอันนี้เป็นแปลนบ้านนะครับเนาะเบิ่งไปน้ำกันพี่น้องนี่พี่จับผ่านไปเบิ่งก่อนครับอันนี้แหละครับตามนี้เลยครับเป็นแปลนที่เพิ่นเอาตามนี้เลยครับเป็นแปลนที่เพิ่นแก้ไขมาครับเนาะเพิ่มความยาวครับอันนี้ล็อกแรกนี่4เมตรครับนี่ครับ4เมตรล็อกที่2นี่3เมตรล็อกต่อไปก็3เมตร3เมตรแล้วก็2เมตร50แล้วก็ล็อกสุดท้ายนี่3เมตรครับรวมกันก็18เมตร50ครับผมบ้านนี้ก็สิมาเบิ่งตรงระเบียงหน้าบ้านครับนี่ระเบียงนี่ครับนี่เมตร60ครับเป็นจำกัดเขียนไว้อยู่นี่ครับนี่ 1.0 ไอ้จุด60นะครับเนาะเมตร60นั่นแหละครับห้องนี้ก็นี่ครับ3เมตร2เมตร50 3เมตรชวนเส้นนี้ก็สิเป็นเส้นพรมกว้างของตัวบ้านครับจากเส้นนี้ถึงเส้นนี้ครับนี่ครับเส้นนี้ 5.00 กับ5เมตรนะครับมันนี่สิเป็นทางเดินครับนี่ 1.50 หมายถึงว่าทางเดินช่วงนี้ครับนี่เดี๋ยวผมว่าดูว่าทางเดินเมตร50นะครับถัดไปก็สิเป็นความกว้างของครัวครับ3เมตรคูณ5เมตรครับนี่ครับกรอบอยู่นี่ครับนี่ประตูครับประตูอันเข้าข้างหลังบ้านประตูบ้านนี่บ่ได้เอาครับบ่นี่สิมีประตูตั้งแต่ออกแบบให้มี2บานนะครับเนาะบานนี้บ่เอาครับปิดเอาอยู่บานนี้บานนึงครับต่อไปก็สิเป็นห้องน้ํานะครับเนาะห้องน้ําเพิ่นก็สิกว้าง2เมตร50กว้างเท่านี้ก็เมตร80ครับนี่เพิ่นเขียนกํากับไว้ตรงนี้ครับ1.80 นะครับเนาะนี่ครับต่อไปก็จะเป็นห้องนอนครับนี่ครับ3เมตรกระยาวนี่ก็3เมตร50นี่ก็3เมตร50มานี่ก็3เมตร3เมตรครับห้องนอนเพิ่นก็3เมตรคูณ3เมตร50นะครับเนาะซ้ำกัน2ห้องเลยครับต่อไปก็จะเป็นห้องโถงนะครับนี่ครับจากเส้นนี้ถึงเส้นนี้รวมกันนี่ก็7เมตรนะครับเนาะ2ล็อกนะครับ7เมตรนี่ไงยาวอันนี้5เมตรครับก็สิเป็น7คูณ5เมตรครับห้องโถงเพิ่นนี่ครับกว้างมากเลยครับส่วนประตูทางเข้านี่ครับนี่ประตูนี่ครับ 2.30 ครับ2เมตร30นะครับเนาะประตูย่างเข้าไปบ้านนี่ครับนี่เข้าไปนี่ครับย่างมันนี่ก็ทางเดินเมตร50นี่สิมีประตูเห็นครับชวนหน้าต่างก็สิใส่ตามอันนี้เป็นล็อกไปเลยครับอันนี้สิเป็นกรอบปูนครับนี่เป็นทางเดินนอกอาคารเขียนไว้อย่างนี้นะครับเนาะนี่ครับนี่ทางเดินนี่ครับเทปูนนะครับเนาะนอกบ้านส่วนบ้านเป็นเดี๋ยวทำการต่อยืนมาข้างหน้ากันเลยครับเดี๋ยวผมสิมีคลิปให้ชมอยู่ครับนี่มันนี่มันเมตร60แม่นบ่ครับที่นี่ว่าแดดส่องหน้าบ้านครับเพราะว่ามันยันแว้งกับนั่งบ่ได้ครับคนมานั่งกับตากแดดนะครับเนาะเพื่อการจำการต่อหลังคามาอีกครับเดี๋ยวสิมีคลิปให้ชมอยู่ครับผมมาเอิญผมขึ้นไปบ้านช่วงแล้วเพื่อนกำลังต่ออยู่หลังพอดีครับอันนี้เป็นภาพเดี๋ยวจับให้เบิ้งหนึ่งครับพี่น้องก็ผู้ได้เบิ้งเป็นกับเบิ้งเองเลยก็ได้ครับเนี่ยเสาตัวในบ้านกับทั้งเบิ้งก็7.74 ต้นแล้วก็มีเสาหน้าบ้านอีก2ต้นนะครับเนาะ
14 16ต้นครับรวมกันแล้วนี่สิเป็นเสาไอ้ง่ายๆนะครับน้ำมันอีก2ต้นครับอันนี้เป็นภาพก่อนที่ต่อหลังคาครับเนาะก็สิมีแดดส่องข้างในบ้านครับเพิ่นก็ได้ทำการต่อมาเนี่ยครับผมนี่คือหลังคาที่เพิ่นต่อยื่นออกมาอีกนะครับเนาะตอนนี้สร้างเพิ่นกำลังต่ออยู่ครับเพิ่นไปกินข้าวอยู่ผมกับไปส่งเที่ยงพอดีครับนี่ครับผมเพิ่นก็ยื่นบันนี้ยืดไปโอ้สบายเลยครับนี่ครับเจาะเข้าไปนะครับเนาะแล้วก็ต่อกับเหล็กโค้งเก่าอ่ะครับนี่ครับต่อเหล็กโค้งเก่าเลยครับเพื่อให้เบิ่งเป็นเนื้อเดียวกันครับสิได้เบิ่งเป็นแนวเดียวกันมานะครับเนาะนี่สังเกตเบิ่งครับสิได้ล่มหลายเลยครับอันนี้เย็นแน่นอนครับจะมีระเบียงนั่งเล่นกันยามมื้อแลงครับเนาะนี่หอมหลายเลยครับก็ขอบคุณพี่น้องที่เขารับชมครับเนาะเบิ่งเพื่อเป็นแนวทางครับผมมักแบบใดก็ให้สร้างเพิ่นปรับปรุงอะแดปใส่กันครับอะแดป นี่ครับนี่ครับพันได้แล้วครับเป็นขาดอีกแผ่นนึงครับผมนี่นี่ครับด้านในบานครับเนาะเดี๋ยวพาเพิ่นข้างนอกนิดนึงครับในบานนี่จะเย็นด้วยครับเพิ่นใส่ข้างบนฝ้าครับเพิ่นสิมีแผ่นฉนวนกันความร้อนครับยังหนาเลยครับใส่เดี๋ยวหนาตึกเพื่อนก็จะทำการใช้ประตูพร้อมได้ครับเดี๋ยวพอดีเพื่อนพันธุ์อีแล้วนะครับเนาะเพื่อนจะส่งภาพน้ำหลังมาให้เบิ่งอยู่ครับมุมด้านข้างครับผมเบิ่งไปน้ำกันพี่น้องเนาะนี่หลังจากเสร็จนี่ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วครับบ้านผมสิเขาอยู่แล้วครับบ้านนี้นี่ก็สิใส่ประตูอยู่นะครับหน้าบ้านเนี่ยก็ใส่ประตูเป็นเหล็กกล้องนะครับเหล็กสีกนิดหน่อยนะครับเนาะสิส่งภาพให้เบิ่งอยู่คนได้โฮมไลน์ครับจอดรถสบายเลยครับรถกระบะก็ได้ครับนี่อันนี้ครับเป็นภาพที่เพิ่นส่งมาให้เบิ่งที่หลังนะครับเนาะใส่เข้าไปเลยครับประตูนี่ครับด้านหน้าครับนี่อีกภาพนึงพี่น้องออกมาย่างดีเลยครับบ้านนี้เดี๋ยวไปเบิ่งภาพด้านในบ้านอีกรอบนึงครับผมกับเบิ่งไปเรื่อยครับผมก็ขอบคุณพี่น้องที่เขารับชมครับเนาะขอบคุณสมาชิกเก่าที่ช่วยกดติดตามให้ครับขอบคุณหลายๆครับสำหรับพี่น้องที่บังเอิญมาพบกันคลิปแรกนะครับเนาะก็ฝากกดติดตามให้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเนาะก็เฮ็ดไปเรื่อยๆตามภาษาครับผมตามความสามารถกับบ่ได้เก่งกาสามารถคือเพิ่นนะครับเนาะก็เฮ็ดไปจังซี่ล่ะครับก็ไปแล้วครับผมสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปแล้วครับ